ับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับเก็บไปอีกหนึ่งกันอีกหนึ่งเป็นเตอร์นะคะครับผมก็ดีใจมากๆเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับโปรตีนพืชโคโชด้วยครับผมก็ดีใจมากๆเพราะว่าช่วงนี้เราหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยเรียกได้ว่ารับพรีเซนเตอร์ในช่วงที่แบบเหมาะกับช่วงเวลาของตัวเองพอดีเลยก็ช่วงนี้เข้ายิมบ่อยด้วยครับผมก็ได้โปรตีนโคโชเป็นอาหารเสริมด้วยอยากย้อนถึงขัดเห็นที่บอกว่าเริ่มอยากสุขภาพเราแค่รู้สึกว่าเราอยากมีตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดครับใช่เราก็เลยแบบหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเริ่มมารักษาสุขภาพตัวเองใส่ใจสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นครับผมพวกผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเราจะแบบรับที่แบบเป็นเกี่ยวกับสุขภาพค่อนข้างเยอะจะเป็นการร่างทองใช่มีใครเป็นไอดอลร่างทองตัวเองแล้วกันครับผมอยากเห็นตัวเองแล้วกันในเวอร์ชันนั้นว่าตัวเองจะเป็นยังไงครับผมก็เป็นอินสปิเรชั่นในการรักษาสุขภาพตัวเองแล้วกันครับครับผมได้ครับก็ฝากโปรตีนพืชโกโจให้แฟนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็เป็นโปรตีนพืช 100% เลยนะครับผมไม่มีส่วนผสมของนมนะครับใครที่แพ้นมหรือว่าพวกนมถั่วเหลืองนี่ก็สามารถทำโปรตีนโกโจได้เหมือนกันสามารถทดแทนนมเวโปรตีนได้นะครับผมคนที่ออกกําลังกายหรือว่าแพ้นมอะไรพวกนี้ก็สามารถทำมาทานโปรตีนโกโจกันได้นะครับผมการมางานของเราหน่อยล่าสุดใช่ครับตื่นเต้นมากๆเลยครับผมเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบผมมีโอกาสไปในฐานะเกสของพี่ๆวงศิลปินที่เขาเป็นระดับแบบตำนานระดับโปรเฟชั่นอลครับผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆได้เป็นเกสคนปิดคนสุดท้ายด้วยก็ขอบคุณพี่ๆอาร์มแชร์ทุกคนมากเก่งๆกันมากๆเลยครับครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครั้งแรกใช่ครับผมแล้วอย่างพี่ๆแฟนคลับที่เข้ามาชมพี่ๆวงอาร์มแชร์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 90% ก็เป็นแฟนคลับของพี่อาร์มแชร์เลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การต้อนรับกันค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้ววันนี้คือแบบเรามีร้องแบบได้โชว์2เพลงเนาะกับใช่ครับ2เพลงเนี้ยเราแบบเคยได้ยินอยู่แล้วมาเราเป็นคนเลือกเองหรือว่าแบบพี่โยเขาเป็นคนนําเสนอเพลงออกมาถ้าเคยได้ยินบ่อยเนี่ยจะเป็น Mind of Love ครับผมที่เราได้ยินบ่อยหรือว่าร้องได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าอยู่ที่เธอทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินผ่านๆครับเราก็เลยต้องอาจจะต้องกลับไปทําการบ้านในเพลงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างในเพลงอยู่ที่เธอทุกอย่างเงี้ยเราก็จะมีเพิ่มพาร์ทที่เรากดลันช์แพดด้วยใช่ครับผมแล้วก็ต้องกลับไปซ้อมค่อนข้างเยอะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสครับผมมอบประสบการณ์ที่ดีมากๆและจากคอนเสิร์ตนี้ครับตกคนได้เยอะมากอ๋อเหรอครับงั้นก็ต้องขอบคุณพี่แฟนคลับอาร์มแชร์ทุกคนมากที่เอ็นดูนะครับใช่แต่พี่โยงเก่งพี่โยงเก่งอยู่แล้วผมพี่ก้อยแล้วก็น้องอบเชยก็น่ารักมากๆครับผมดีใจที่ได้ร่วมงานกันครับมาจากที่เราได้ลองเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบเรามีไฟขึ้นมาไหมเขาอยากลองแบบทำเพลงของเรากับมันจะมีในงานแนวนี้เราจะลองรอติดตามแล้วกันครับผมรอติดตามจริงๆเราก็อยากจะให้มันเป็นฟิลแบบ EDM แบบนี้แหละแต่ว่าก็เดี๋ยวรอติดตามยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามครับมาเจอแอปโซเชียลสักนิดนึงงานล่าสุดเราไปมาเราเจอพี่มิ้งขนมจีนอ๋อครับผมนิดนึงกาแฟแล้วพ่อเป็นยังไงผมเขินครับตอนนั้นผมทำตัวไม่ถูกครับพอแบบเหมือนกับว่ามันเป็นงานเปิดด้วยเหมือนเป็นอีเวนต์ด้วยแล้วรอบๆนั้นก็จะมีพี่ๆแฟนคลับด้วยแล้วก็มีพี่ๆศิลปินดาราท่านอื่นด้วยแต่พี่มิ้งเขาพุ่งเป้ามาเล่นกับเราเลยเราก็ทำตัวไม่ถูกเขินใช่ครับผมเราได้เคยฟังเพลงแบบฟังครับผมเพลงฟ้าละครนี่คือแบบฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วแล้วดันมาเล่นเพลงนี้ด้วยยิ่งเขินหนักแล้วใช่แต่พี่มิ้งน่ารักพี่มิ้งน่ารักเราเป็นแบบพอเป็นแต่ว่าเป็นแดดดี้ได้หรือเราเป็นเจ้าหนูเราแฟนเดี๋ยวรอผมเป็นในเวอร์ชันร่างทองแล้วกันอาจจะได้เห็นผมแบบเป็นฟ้าละครชิก้าแดดดี้แฟนตัดขอแล้วนะตอนนี้ฉีกสัญญาเตรียมแล้วนะครับผมฉีกแล้วนะครับผมเอาที่ทุกคนสะดวกเลยครับอย่างนี้ไม่แบบฉีกมาก่อนอยากทำงานด้วยอยากทำงานด้วยก็แต่งพอเป็นในพาร์ทวงการเพลงเนี่ยก็มีครับมีความรู้สึกเหมือนกันจริงๆแล้วก็เคยมีแบบยับๆกับพี่ผู้จัดการไว้บ้างเพราะแบบอยากจะร่วมงานกับพี่ๆเขาเพราะพี่ๆเขาผลงานเพลงที่แบบเขาทำมาแต่ละเพลงก็คือสุดยอดมากแล้วเรา
เราช่วงนี้เราก็แบบมีไฟใช่ไหมใช่ใช่สนุกการทำเพลงเนี่ยครับผมแล้วผมไปเจอเพลงที่พี่มิกเขาทำแล้วเอาคนนครเล่นยังดีเพลงคิดถึงโบยป่ะครับอะไรสักอย่างแบบผมฟังแล้วชอบมากเก่งมากครับร้องไห้ครับพอเห็นแค่หน้านครบูก็ร้องไห้เลยคิดถึงนานเร็วเหมือนกันเนาะเร็วมากแล้วประมาณเท่าไหร่ที่ผ่านมาใช่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 อ๋อใช่ใช่12พฤศจิกายนครับผมวันรับปริญญาของผมแล้วก็เป็นวันที่นครไปเค้าเอ้ยไม่ใช่ไปเค้าดาวไปคอนเกรสไปใช่ๆๆก็โอ๊ยพูดแล้วก็เศร้าคิดถึงน้าแกมากครับก็ถือว่าเป็นความทรงจําเราเนาะใช่ๆเป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าล้ําค่ามากที่สุดเลยแล้วกันแบบกลับไปนั่งดูคําอวยพรแกทีไรก็แบบจะร้องไห้ตลอดอ่ะแล้วมาดราม่าได้ไงครับนิดนึงเราพูดถึงครับจักรวาลจริงครับอ่ะจะไม่คํานิยามเนี่ยเพราะว่าหลากหลายมากจริงๆใช่ๆๆเราอยากจะทําหลากหลายสไตล์แล้วกันครับผมเราจริงก็ยังมีแนวที่อยากทําอยู่เหมือนกันครับผมที่ยังไม่เคยทําก็เดี๋ยวอาจจะได้ชมกันก็เดี๋ยวทําไปเรื่อยๆอันนี้แนวไหนคะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้นะคะจริงๆอ่ะใจจริงผมอยากให้เสร็จก่อนปีนี้แต่ว่าเท่าที่ดูโปรเซสแล้วไม่น่าทันครับไหนๆก็ได้นะเราพูดถึงงานคอนเสิร์ตเราปีนี้ที่จะจัดซะหน่อยครับเป็นไงบ้างครับใช่ครับผมก็คอนเสิร์ต Lost in Gap Space นะครับผมก็วันที่1ธันวาคมก็ตอนนี้อยู่ในโปรเซสเตรียมงานทุกอย่างเร็วๆนี้ก็จะเริ่มซ้อมแล้วครับผมตอนนี้ก็กำลังแบบไล่เคลียร์งานอื่นๆอยู่ครับผมก็เดี๋ยวช่วงวัน2วันนี้ก็น่าจะได้เริ่มซ้อมแล้วก็ได้แบบน่าจะเริ่มเชิญเกสมาซ้อมแล้วด้วยครับก็คือดิวกับดิวเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเกสโอไม่ถึงแต่เยอะใช่ความพิเศษจากเกสเยอะกว่าเกสเยอะกว่าเตะบอลปีนี้เกสยังเยอะใช่ใช่ใช่ครับผมปีนี้โอ๊ยเออว่าปีที่แล้วใช่มีเตะบอลเอาในพาร์ทคอนเสิร์ตแล้วกันในพาร์ทคอนเสิร์ตเกสอาจจะเยอะกว่าในปีที่แล้วครับผมแล้วก็มีความเป็นศิลปินมากขึ้นของเราก็เป็นศิลปินก็ได้ครับทำไมอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราอยู่เวทีคัมพิวเตอร์เราเห็นพี่แอฟแฟนคลับไหมว่าเขาแบบกินการครับผมมันยังไงไม่ฝันถึงว่าเคมีอ๋อขอบคุณทุกคนแล้วกันครับผมก็สำหรับคนที่มองว่าน่ารักก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้ไม่ตอบไปแค่มองแค่นั้นแหละไม่ก็หลังเวทีหลังเวทีจริงๆแล้วคุยเยอะอยู่แล้วบนเวทีมันก็เลยเป็นแบบที่คนเห็นนั่นแหละแฟนคลับนะชอบเคมีก็จัดไปฝากโคโจด้วยนะครับฝากทั้งเกิดเราหน่อยครับผมยังเหลือนิดหน่อยนะได้ครับก็ตอนนี้เปิดขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งโอเคเดี๋ยวเร็วๆนี้แล้วกันเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะเปิดขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วด้วยนะครับผมสําหรับใครที่กดบัตรไม่ทันนะครับผมในวันที่2ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งให้ทุกคนได้รับชมกับทีมหน้าจอไม่ต้องเสียใจได้รับชมแน่นอนครับก็ขอฝาก Lost in Space วันที่1ธันวาคมนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็ได้ครับผมเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองด้วยใช่ปีเนาะใช่ครับผมเป็นการตอบแทนพี่ๆแฟนคลับทุกคนแล้วกันครับที่แบบช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันเดินทางมาตลอด1ปีในระยะเวลา1ปีวิ่งลืมค่ะเพิ่งทีมงานครับมีแฟนๆมีทีมมาต้องแต่งตัวแต่งอะไรกันไปมั้ยแต่งอะไรก็ได้ครับหนูกับยาดมก็พอใช่เตรียมช่วงข้อต่อช่วงอะไรพวกนี้ไปดีๆครับผมเผื่ออาจจะได้แดนซ์อาจจะได้สนุกกันพร้อมกับแดนซ์ก็ครับใช่ครับโอเคเรียบร้อยก็พอครับขอบคุณครับครับครับ